สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของการเชื่อมต่อแคสกรีนนะครับเป็นแอปที่จะแคสเอาเจ้าตัวภาพหน้าจอนะครับของมือถือ Android นะครับขึ้นไปไว้บนหน้าจอนะครับตรงนี้ผมใช้เป็นแท็บเล็ตนะครับสิ่งที่เราจะต้องลงนะครับอย่างแรกก็คือตัว AOR Tweak นะครับตัว Tweak ตัวนี้แหละที่จะทำเป็นตัวแคสกรีนเป็นตัวรับนะครับเป็นตัวรีซีฟเข้าไปดูนะครับแล้วก็ไปดูที่แอปนะครับแอปแล้วก็เห็นไหมครับนี่คือแคสกรีนนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปแคสกรีนนะครับเราต้องไปตั้งค่ามันครับเรียกว่าตั้งค่า Wi-Fi รถเรามี Wi-Fi นะครับเราจะต้องไปตั้งค่า Wi-Fi อยู่ที่อุปกรณ์นะครับแล้วก็จัดการเครือข่ายซึ่งเราจะต้องคอนเน็กต์ครับผมใช้แท็บเล็ตครับเครื่องไหนที่เราทำนะครับเราก็ต้องปล่อยเครื่องนั้นผมปล่อยไปนะครับฮอตสปอตผมเปิดไปแล้วนะครับเปิดฮอตสปอตเพื่อที่จะให้รถเชื่อมนะครับสมมุติว่าผมเชื่อมฮอตสปอตปั๊บก่อนเต็มลบก่อนนะครับอันนี้จะเป็นการเชื่อมเพื่อที่จะให้รถเราเนี่ยได้รู้จักกันนะครับกับเจ้าตัวมือถือหรือว่าแท็บเล็ตของเรานะครับสมมุติว่าผมเชื่อมต่อรหัสผ่านนะครับเดายากมากนะครับรหัสผ่านของผมนะครับรหัสผ่านของผมก็คือนะครับเดายากมากแล้วก็เชื่อมต่อนะครับตัวใหม่ๆเนี่ยมันจะเชื่อมต่ออัตโนมัตินะครับมันจะคอนเน็กต์ทีนี้มาดูที่ตรงนี้ครับนี่มาแล้วนะครับมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ1อุปกรณ์นะครับผมก็จะเข้าไปกดไปดูที่ตั้งค่าแล้วก็ไปดูอุปกรณ์แล้วทีนี้ตัวที่เชื่อมต่อคือ CMU ครับนะครับสิ่งที่เราจะต้องเอาก็คือที่ต้องจำนะครับมันจะมีที่อยู่ IP นะครับอันนี้แหละนะครับ 192.168.43.11 นี่คือ IP ที่รถเกาะโทรศัพท์เราอยู่นะครับหลังจากนั้นหลังจากที่เราเชื่อมต่อเสร็จแล้วเราไปเข้าที่แอปเลยครับ Cascadeนะครับอยู่ใน Tweak นะครับแล้วก็ไปสตาร์ทเลยครับปั๊บเดี๋ยวขอสตาร์ทไปแล้วนะครับแล้วทีนี้กลับมาที่แท็บเล็ตครับแท็บเล็ตออกไปติดตั้งแอปที่มีชื่อว่า Cascadeนะครับก็คือแอปนี้นะครับ Cascadeผมก็จะเข้า Cascadeปั๊บแล้วทีนี้เราก็มาป้อนตรงนี้ครับเมื่อกี้43อะไรเอ่ยจำไม่ได้กลับไปดู4311นะครับเราก็กลับไปที่แคสกรีน43.11 นะครับผมก็กด input receive ครับอันนี้เป็นตัวเดิมอยู่นะครับ4334ผมจะกดที่ input receive ปั๊บตรงนี้จะเปลี่ยนเป็น19218431แล้วผมก็กด start ครับปั๊บมันบอกว่าเริ่มจับภาพทุกอย่างผมก็เริ่มเลยปึ๊บไปแล้วครับดูนะปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับทั้ง2หน้าเหมือนกันทีนี้ลองออกจากหน้านี้ดูนะครับได้ไหมโอเคนะครับทีนี้ผมจะลองเล่น YouTube ปั๊บนะครับไม่โฟกัสโอเค YouTube มาแล้วเลือกสักเพลงนะครับนอนค้นหาและเลือกซื้อสินค้าจากอะไรคนอื่นนะข้ามโฆษณาโอเคครับมาแล้วครับแล้วทีนี้ตัวบลูทูธนะครับอย่าลืมเชื่อมต่อนะครับเพื่อที่จะเล่นเสียงตรงนี้มันจะดีเลย์นิดหน่อยนะครับดีเลย์นิดหน่อยไม่ดีเลย์มากนะครับก็เวลาดูเราไม่ได้ดูที่แท็บเล็ตอยู่แล้วเราไม่ได้ดูที่โทรศัพท์อยู่แล้วเราดูที่หน้าจอนะครับตอนนี้เหมือนดีเลย์มากเลยนะครับประมาณนี้ครับ